ก็มีนักศึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็จากสถาบันต่างๆนะคะมาให้สอนรู้สึกว่าการสอนของเรามันค่อนข้างtraditionก็ไม่คิดว่ามีคุณภาพเท่าไหร่อะค่ะก็เลยคิดว่าจะต้องimproveตัวเองก็มาเรียนปริญญาโทค่ะก็ที่สนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้เพราะว่าเนื้อหาในหลักสูตรนะคะมีความน่าสนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานได้จริงๆอะนะคะหลักสูตรนี้มีการเกี่ยวกับเรื่องการประเมินหลักสูตรการประเมินต่างๆวิธีการเรียนการสอนรวมไปถึงการทำวิจัยซึ่งก็คิดว่าการทำวิจัยเนี่ยจะทำให้เราสามารถได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากในสาขาที่เราสนใจที่จริงก็ลงคอร์สต่างๆเอาไว้นะคะคอร์สประมาณวัน2วันหรือว่าเป็นพวกแบบของกรมการแพทย์ที่จัดคอร์ส5วันก็ไปลงมาค่ะแต่คิดว่ามันยังไม่พอค่ะแล้วก็ค่อนข้างทัชชิ่งได้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ค่ะก็เลยอยากเรียนให้ลึกมากขึ้นก็หลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาเนี่ยก็พบว่าอาจารย์มีความตั้งใจค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆนะครับจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่มาเรียนที่นี่นะคะอาจารย์ทุกๆท่านเลยค่ะทุ่มเทเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ทุกๆวิชาเนี่ยรู้สึกว่าเราได้การเรียนรู้ที่ค่อนข้างลึกแล้วก็เกือบครบทุกแอสเปคเลยอะค่ะอาจารย์ที่สอนก็เป็นอาจารย์ที่มีความรู้มากนะครับให้ประสบการณ์แล้วก็ตั้งใจสอนอย่างมากนะครับหลังจากที่ได้เรียนไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็อาจารย์เขาก็เรียบเรียงการสอนได้ดีมากอะค่ะตั้งแต่พื้นฐานสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะคะจนตอนนี้ก็สามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้เรียนไปเนี่ยไปปรับใช้ได้เยอะเลยค่ะเราได้ความรู้ได้ประโยชน์ตรงส่วนนี้ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นการปูพื้นในเรื่องของการที่เราจะเอาความรู้ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงของเรานะครับเวลาที่อาจารย์สอนในห้องอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการสอนแบบการประยุกต์ใช้นะคะก็ซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้จริงอะค่ะในการเรียนของหลักสูตรที่ผ่านมานะครับก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอาจารย์ก็ได้มอบความรู้ต่างๆตั้งแต่เรื่องการทำวิจัยทางการศึกษานะครับการวัดประเมินผลการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรนะครับรวมถึงวิธีการสอนต่างๆซึ่งทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติงานไม่ว่าคนที่มาเรียนจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าเป็นสาขาวิชาสุขภาพอื่นๆนะครับก็สามารถเอาความรู้ประสบการณ์ที่อาจารย์ถ่ายทอดตรงส่วนนี้ไปใช้ได้นะครับหลังจากที่เข้ามาเรียนเนี่ยค่ะก็จะได้เจอเพื่อนที่มีความสนใจทางด้านเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนกันนะคะก็ช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนนะคะไม่ใช่ได้เฉพาะแค่ความรู้ค่ะแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ร่วมกันนะคะหลังจากที่ศึกษาประมาณสักเกือบเทอมนึงนะครับก็พบว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากแล้วก็ได้รับความรู้มากนะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับเอาไปใช้ในการทำงานของเรานะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เป็นนักศึกษาแพทย์ของเราเองด้วยนะครับอาจารย์สามารถที่จะพาพวกเรานำพวกเราเข้าสู่เนื้อหาเข้าสู่หลักสูตรต่างๆได้โดยที่ไม่ว่าใครจะมีพื้นฐานยังไงก็สามารถจะเรียนตรงส่วนนี้ได้ไปด้วยกันพร้อมๆกันได้นะครับสำหรับบุคลากรนะครับอาจารย์หรือว่านักศึกษาที่อยู่ในทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับแล้วคิดว่าในอนาคตมีโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการการเรียนการสอนต่างๆตรงนี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้มาเข้าร่วมการเรียนการสอนในหลักสูตรนะครับปริญญาโทการศึกษาวิชาสุขภาพนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์กับเราในอนาคตนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับในสาขาด้านการศึกษานะครับมาลงเรียนในสาขานี้นะครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาความรู้ในด้านการศึกษาเพื่อไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาที่เราดูแลสำหรับอาจารย์สำหรับเจ้าหน้าที่หรืออะไรที่สนใจก็สามารถมาเรียนได้นะครับก็มีเรื่องของการเรียนแบบเป็นแค่บางวิชาค่ะที่อาจารย์จะเปิดโอกาสให้มันจะได้ไม่หนักเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้มากขึ้นแต่ว่ายังไม่ต้องการจะเรียนเต็มตัวนะคะเพราะว่ามาเรียนทุกๆวันบางทีมันก็เหนื่อยเนาะสำหรับคนที่ทำงานตลอดเวลานะคะสามารถมาลงเรียนได้เป็นบางวิชานะคะก็สนุกดีค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ